สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบ้านดวงรายการที่รวบรวมสุดยอดหมอดูมากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์ทาง Immediate Channel Asia ช่อง16แห่งนี้ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์จัสซ่าเครื่องดื่มโซดากลิ่นน้ำผลไม้ที่ให้การสนับสนุนพบกับกับผมในคลิปนี้สินแสอูอู่ทองอู่น้ำที่จะมาพูดคุยกับท่านผู้ชมของที่เกิดในนักษัตรของปีวอกนะครับปีวอกนั้นก็คือปีลิงนั่นเองครับท่านนะปีวอกตามปฏิทินจีนตามโหราศาสตร์จีนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นธาตุทองนะครับพลังหยางนะครับเป็นธาตุทองพลังหยางเป็นคือเป็นทองก้อนทองที่แข็งแกร่งนะครับเป็นทองที่แข็งแกร่งเลยนะครับผมแล้วอุปนิสัยใจคอของท่านที่เกิดปีวอกนะครับผมเป็นอย่างไรก่อนอื่นผมอยากให้ท่านนึกถึงองค์นี้เลยครับเทพแห่งเจียนะเทพแห่งเจียเทพแห่งเจียเป็นอย่างไรบ้างครับเทพแห่งเจียนั้นก็เป็นคนที่ว่ามีความถือตัวว่าเป็นคนที่แน่เป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่มีไหวพริบเป็นคนที่แก้ปัญหาได้เก่งมากนะครับผมแต่ท่านที่เกิดปีวอกเนี่ยเวลาไปทำงานรู้อยู่หรือว่าอยู่ในองค์กรใดอ่ะจะอยู่ไม่ค่อยได้นานนะครับผมเพราะอะไรเพราะความฉลาดเรียนรู้เร็วนะครับรู้เขารู้เราเต็มไปหมดเลยไวมากเลยครับผมนะเพราะฉะนั้นท่านที่เกิดปีวอกเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตัวของตัวเองอย่างแน่นอนนะครับผมนะแล้วท่านที่เกิดปีวอกเนี่ยนะครับก็เรียกว่ามีความโดดเด่นอยู่หลายๆด้านนะครับทั้งหน้าที่การงานเอ่ยนะครับผมการงานการเงินแหละความขยันต่างๆเนี่ยท่านที่เกิดปีวอกเรียกว่าก็จะมีความคล่องตัวมากนะครับผมนะทีนี้มาพูดถึงว่าท่านที่เกิดปีวอกหมายถึงใครนะครับท่านที่เกิดปีวอกตามปฏิทินจีนนั้นหมายถึงท่านที่เกิดในปีวอกตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์ของปีวอกนะครับผมจนถึงวันที่3กุมภาพันธ์ของปีรากาจัดว่าท่านนั้นเป็นคนที่เกิดปีวอกครับผมนะแล้วท่านที่เกิดปีวอกเนี่ยนะครับดวงสมพงษ์กับใครเหลือนะท่านที่เกิดปีวอกนะครับผมนะเดือนบุคคลที่ท่านสมพงษ์ด้วยนะครับก็ได้แก่นักษัตริย์ที่เป็นปีมะเสงนะครับนอกจากปีมะเสงแล้วก็ยังมีปีชวดนะครับปีชวดแล้วก็ยังปีมะโรงนะครับนี่แหละครับเป็นคู่หูคู่บัดดี้ของท่านที่เกิดในปีวอกนะครับนอกจากนี้ยังกินความหมายไปถึงตามปฏิทินจีนที่วันไหนนะครับที่เป็นวันวอกวันมะโรงวันมะเสง3นักษัตรนี้ไม่ว่าตัวแทนของวันของเดือนของปีหรือเวลาก็เป็นที่ถูกฉลกกับท่านที่เกิดปีวอกนะครับในส่วนของเดือนที่เป็นเดือนสากลล่ะครับได้แก่เดือนอะไรบ้างนะเดือนที่เป็นเดือนสากลสมพงษ์และเป็นมงคลกับท่านที่เกิดปีวอกนั้นได้แก่เดือนเมษายนพฤษภาคมและก็ธันวาคมเพราะฉะนั้นเดือนที่เดือนนี้เดือนเหล่านี้นะครับเหมาะกับท่านที่จะขึ้นบ้านใหม่ทำงานมงคลซื้อรถใหม่ออกรถใหม่ขยายกิจการค้าหรืองานมั่นงานแต่งงานล้วนเป็นถูกโชคกับท่านทั้งนั้นเลยครับผมนะแล้วมาพูดถึงว่าในปีที่เป็นปีชงล่ะครับผมนะปีที่เป็นปีชงของคนที่เกิดปีวอกนะครับผมนะก็คือคนที่เกิดปีขานนั่นเองนะครับนอกจากคนที่เกิดปีขานแล้วนะครับผมแล้วก็ยังมีเฮงแหละท่านที่เฮงกับคนที่เกิดปีวอกนั้นก็ยังเป็นคนปีขานอยู่ด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นคนปีวอกก็จะเจอเมื่อเจอขาแล้วก็จะเป็นว่าทั้งเฮงแล้วก็ทั้งชงเลยทีเดียวแล้วไห่ล่ะครับในส่วนที่ไห่เนี่ยนะที่มันไห่เข้ามามีปากเสียงมีการให้ร้ายใส่ร้ายต่างๆเนี่ยก็ได้แก่
ปีกุลวันกุลเดือนกุลนั่นเองนะครับผมนะเพราะฉะนั้นท่านที่เกิดปีวอกนะครับในทุกๆปีจะมีเดือนที่ท่านจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะในการขับรถในการข้ามถนนนะในการทำธุรกิจการค้านะครับผมนะก็อย่าไปเซ็นค้ำประกันนะครับผมนะก็อย่าไปลงทุนนะระมัดระวังสินค้าหายระมัดระวังโดนโกงต่างๆเหล่านี้นะก็จะมีเดือนกุมภาพันธ์เดือนพฤศจิกายนนะครับผมนะก็สองเดือนนี้เป็นเดือนที่เป็นเดือนที่เรียกว่าชงทั้งชงทั้งเฮงทั้งหายกับท่านนะครับผมนะในคลิปนี้ท่านที่เกิดในปีวอกนะครับกับผมก็แนะนำให้ท่านไปกราบไหว้เทพเฮงเจียนะครับผมนะเพราะเทพเฮงเจียก็คือเทพแห่งการปีวอกนั่นเองนะครับผมในเทพเฮงเจียนี้นักษัตริย์มีอยู่3นักษัตริย์ครับที่สมควรไปไหว้นะครับผมนะก็คือเทพก็เรียกว่าเทพนักษัตริย์ที่เกิดปีชวดครับผมนะนักษัตริย์ที่เกิดมะโรงครับผมนะแล้วก็ปีวอกนะสามนักษัตริย์นี้สมควรที่จะหมั่นไปไหว้องค์เทพเฮงเจียพร้อมกันนี้สามนักษัตริย์ที่เป็นปีชวดปีมะโรงและปีวอกจะต้องไปกราบไปไหว้เทพพระโพธิสัตว์กวนอิมครับผมเทพพระโพธิสัตว์กวนอิมหรือที่เราชาวบ้านเรียกกันว่าเจ้าแม่กวนอิมนั่นเองครับผมเจ้าแม่กวนอิมเปี่ยมด้วยพระเมตตานะครับผมให้โอกาสให้ความช่วยเหลือเยอะแยะมากมายแม้กระทั่งคนที่ไม่มีบุตรนะครับแต่งงานผ่านมาหลายปีไม่มีบุตรไปขอต่อแม่องค์เทพพระโพธิสัตว์กวนอิมเทพพระโพธิสัตว์กวนอิมก็ประทานให้เกิดลูกได้อย่างง่ายดายนะครับผมนะเพราะฉะนั้นท่านที่เกิดปีชวดปีมะโรงปีวอกนะครับควรที่จะฝึกท่องมนต์คาถาขององค์เทพพระโพธิสัตว์กวนอิมให้ได้ให้ชัดเจนนะครับผมนะนั่งสมาธินะแล้วก็ควรจะมีรูปนะขององค์เทพพระโพธิสัตว์กวนอิมไว้อยู่ในบ้านนะมีโอกาสก็พยายามท่องมนต์ของท่านมนต์ขององค์เทพพระโพธิสัตว์กวนอิมฟังแล้วน่าชื่นใจนะครับฟังแล้วเย็นนะแล้วก็เกิดพลังนะเป็นเรื่องราวที่ว่าองค์พระเทพโพธิสัตว์ก็จะเข้ามาช่วยปัดเป่าพยันอันตรายเหตุร้ายสิ่งอัปมงคลให้ออกไปนะครับแล้วก็นำความสุขความเจริญมาให้ถือว่าเป็นมหามงคลยิ่งนะครับผมนะก็ตามศาลเจ้าต่างๆทั่วไปก็มีมนต์คาถาขององค์เทพพระโพธิสัตว์กวนอิมติดไว้อยู่หน้าแท่นบูชาทั้งนั้นเลยนะครับผมนะก็ลองฝึกท่องมนต์อันนี้ดูนะครับผมนะอย่างกับผมอยากจะขออนุญาตไตเติ้ลสักนิดหนึ่งนะการท่องมนต์ของเทพโพธิสัตว์กวนอิมนะครับผมท่านลองฟังดูนะครับนโมไตซื่อไตปุยกิวโคกิวหลังกวงไตเล็งกรรมกวงสีอิมภูษานโมไตซื่อไตปุยกิวโคกิวหลังกวงไตเล็งกรรมกวงสีอิมภูษานโมไตซื่อไตปุยกิวโคกิวหลังกวงไตเล็งกรรมกวงสีอิมภูษาเหล่านี้เป็นต้นที่ว่าสามารถท่านจะต่อยอดออกไปนะครับนะที่เป็นขั้นเริ่มต้นนะลองท่องดูนะครับผมก็เรียกว่าจะได้พลังอนุภาพที่สูงส่งเลยทีเดียวนะครับผมนะนอกจากองค์เทพที่สมควรแก่การสักการะนะครับก็คือเทพเฮงเจียและองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมแล้วเทพเจ้าฉ่ายสิงแยะก็เป็นเทพที่ว่าพวกเราท่านๆก็ควรจะไหว้เป็นกิจจลักษณะเป็นประจำนะครับท่านที่สวดมนต์พระโพธิสัตว์กวนอิมได้นะครับก็
แล้วก็มีองค์เทพนี้ก็ดีอะไรต่างๆเหล่านี้นะก็ขอให้นึกถึงองค์เทพพระโพธิสัตว์กุลอิมนะองค์พระเทพองค์เทพพระโพธิสัตว์กุลอิมก็จะมาโปรดนะครับให้ทำอะไรให้ได้ราบเรื่อนแล้วก็เป็นสิริมงคลแก่ท่านนะครับผมทีนี้มาพูดถึงว่าในปีนี้2560เป็นปีละกาล่ะครับผมนะในปีนี้ปี2560ที่เป็นปีละกาท่านใดนะที่เกิดปีวอกก็จะมีอายุนะครับกับผมจะตัดช่วงในช่วงที่เรียกว่าอายุ25ปีนะ37ปี49ปีนะครับแล้วก็61ปีนะครับผมนะจัดว่าท่านนั้นก็มีอายุย่างเข้าตามนี้ละครับผมนะและในช่วงในปี2560นี้ก็จะมีดาวเทพอยู่2องค์ที่โคจรเข้ามาในชีวิตของท่านนะครับผมได้แก่องค์เทพเจี๊ยกัวนะครับแล้วก็องค์เทพเก็บชัยนะองค์เทพเจี๊ยกัวองค์เทพเจี๊ยชัยนะก็จะเข้ามาสถิตตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์ของปีนี้นะครับผมนะแต่กับผมจะพยากรณ์ให้กับท่านถึงเฉพาะในปีนี้ถึงวันที่6สิงหาคม2560ปีละกานี้เท่านั้นเองนะการที่องค์เทพเจี๊ยกัวนะมาสถิตมาเฉิดฉายแปลงประกายแสงนะให้กับท่านที่เกิดปีวอกนั้นนะก็จะส่งผลให้ท่านในด้านหน้าที่การงานเป็นเท่ากับว่าถ้าหากว่าเทียบกับปี2559ปี2559นั้นเป็นปีวอกครับผมปี2559เป็นปีวอกบังเอิญเป็นปีเขาเรียกว่าเป็นปีเพียงชงเพียงชงแปลว่าชงปะทะท่านข้างๆนะครับก็คือเรียกปะทะอยู่ 50% นะครับผมปะทะอยู่ 50% นะก็ทำให้ท่านเรียกว่ามีปัญหาอยู่ทางด้านจิตใจทางด้านกำลังกายกำลังใจต่างๆเหล่านี้นะแล้วก็โชคลาภก็โดนหลุดหายไปส่วนหนึ่งด้วยเช่นกันนะเพราะฉะนั้นในปีนี้ไม่โดนชงแล้วนะครับแล้วก็ไม่โดนปะทะหนักๆแล้วเพราะฉะนั้นในปีนี้โชคลาภของท่านก็จะดีกว่าในปี2559ขึ้นมาอีกเป็นเท่าตัวเลยทีเดียวนะครับผมนะก็ถือว่าเป็นปีที่ว่าท่านก็จะได้มีโอกาสที่จะปรับตัวรับสถานการณ์ต่างๆได้ดีนะทำงานได้คล่องแคล่วว่องไวมีสมาธิมากกว่าปีก่อนตั้งเยอะเลยนะครับผมนะก็การที่ท่านมีสมาธิดีขึ้นทำให้ส่งผลให้ท่านรู้จักการตั้งรับและแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีขึ้นนะครับนะแล้วก็หน้าที่การงานต่างๆก็ได้รับการพัฒนาขึ้นมามากนะถึงแม้คู่แข่งของท่านจะมีนะแต่ท่านก็มีศักยภาพที่จะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคไปได้อย่างสวยงามนะแล้วก็ไม่เหน็ดเหนื่อยนะเพราะฉะนั้นในครึ่งปีแรกนี่นะครับก็ถือว่าหน้าที่การงานของท่านก็สามารถผ่านพ้นไปได้ดีนะครับผมก็ถือว่าโอเคดีกว่าปีที่แล้วนั่นเองนะแล้วในด้านของการเงินล่ะครับผมด้านการเงินก็จะเป็นอิทธิพลนะในครึ่งปีแรกเนี่ยเป็นอิทธิพลขององค์เทพที่เรียกว่าองค์เทพเจี๊ยกัวนะองค์เทพเจี๊ยกัวก็เป็นเรื่องของที่มีวาสนานะมีวาสนาที่ได้กินได้ใช้นะครับได้เสพสุขนะได้สุขสำราญต่างๆเหล่านี้นะแล้วก็ได้มีเงินเข้ามาด้วยเช่นกันนะครับทีนี้มีเงินเข้ามาแล้วก็คือนำมาซื้อความสุขต่างๆเหล่านี้ออกไปแต่ส่วนหนึ่งก็จะหมดไปกับการเดินทางการท่องเที่ยวนะครับก็หมายความว่าเงินเข้ามาแล้วแต่ก็มีเหตุให้ต้องใช้จ่ายออกไปนั่นเองนะครับผมนะก็จะเป็นการซื้อความสุขให้กับตัวเองให้กับครอบครัวนะต่างๆเหล่านี้นะในครึ่งปีแรกอ่ะด้านการเงินน่ะเรียนให้ทราบตามตรงว่าสำหรับคนปีวอกนั้นไม่เด่นชัดนักเพราะเป็นแค่ดาวเทพเจี๊ยกัวไม่ใช่ดาวเทพเพียงใช้ไม่ใช่ดาวเทพเจี๊ยใช้นะครับผมเพราะฉะนั้นด้านการเงินในปีวอกนี้ไม่ถือว่าโดดเด่นนะก็แต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ต้องขอเรียนให้ท่านทราบว่าก็ต้องในครึ่งปีแรกเนี่ยนะต้องระมัดระวังเรื่องของฟุ่มเฟือยสักนิดหนึ่งนะ อย่าใช้จ่ายอะไรที่เกินตัวนะครับผมนะการใช้จ่ายที่เกินตัวก็ทำให้ท่านอึดอัดใจได้เช่นกันนะครับเมื่อจิตใจอึดอัดทำงานก็จะไม่มีสมาธิเท่าที่ควร
เพราะอะไรเพราะมัวแต่ไปภาวะพวงเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินภาระที่ต้องผ่อนส่งบ้านผ่อนส่งรถนะผ่อนส่งประกันชีวิตต่างๆเหล่านี้ออกไปนะครับผมนะก็เรียกว่าต้องทำอะไรที่มันพอดีนะครับในส่วนของทั่วไปที่ทำงานเป็นประจำนะทำงานประจำนะครับนะไม่ว่ารับราชการก็ดีนะครับผมหรือว่ากินเงินเดือนก็ดีนะถ้าอัตราเงินเดือนน่ะประมาณไม่ถึง 40,000 บาทอะไรเงี้ยหรือว่าอยู่ในเกณฑ์ 40,000 บาทเนี่ยท่านลองคิดดูว่ากับผมก็ไม่แนะนำให้ท่านน่ะออกรถป้ายแดงมือหนึ่งนะครับผมหากว่าท่านต้องซื้อด้วยเงินของท่านเองนะซื้อด้วยเงินของท่านเองก็ดีหรือซื้อด้วยเงินของคุณพ่อคุณแม่ก็ดีอ่ะนะกับผมไม่ค่อยแนะนำเพราะอะไรครับผมเราท่านลองมาคิดดูนะครับว่าหากท่านนั้นมีรายได้เข้ามา 40,000 บาทนะครับผมใน2ปีนั้นท่านก็จะมีรายได้1ล้านบาทนะครับใน2ปีท่านมีรายได้1ล้านบาทหากท่านออกรถป้ายแดงคันละ 7-8 แสนบาทนะครับผม 7-8 แสนบาทท่านใช้รถคันนี้ไป2ปีรถเนี่ยราคามันก็ได้ลดลงตามลำดับไล่ไปตามปีนะครับผมมันไม่มีขึ้นนะครับผมนะ2ปีนั้นสภาพที่ท่านซื้อมาเนี่ยประมาณ 7-8 แสนบาทเต็มที่อาจจะเหลือเพียงแค่ไม่ถึง 5 แสนบาทเองนะครับไม่ถึง 5 แสนบาทนั่นหมายความว่าถ้าเฉลี่ยต่อเดือนแล้วนะเฉลี่ยต่อเดือนนะเหมือนกับว่าท่านมีรายได้เข้ามา 40,000 บาทแต่ว่าการที่ว่าซื้อรถคันป้ายแดงเนี่ยทำให้ต้องโดนหักค่าเสื่อมค่าสึกหรอของรถเนี่ยเฉลี่ยแล้วเดือนหนึ่งประมาณ 12,000 บาท 12,000 บาทนี้ยังไม่รวมค่าประกันรถ 12,000 บาทนี้ยังไม่รวมค่าน้ำมันที่ท่านต้องเติมด้วยนะก็หมายความว่าท่านรับเงินมา 40,000 บาทก็จริงแต่จริงๆแล้วเหมือนกับว่าพวกเราท่านนั้นน่ะมีรายได้จริงๆเพียงแค่ 28,000 บาทเท่านั้นเองไม่ได้มากเกินกว่านั้นเลยล่ะครับผมนะท่านที่รายได้ไม่ถึง 40,000 บาทแล้วไปออกรถด้วยนะครับเปรียบได้กับเหมือนกับว่าเป็นการขี่ช้างจับตะกะแตนนะครับผมนะเพราะฉะนั้นการก่อหนี้สร้างหนี้สินก็ดีนะต่างๆเหล่านี้จะต้องคิดคำนึงถึงว่าผลประโยชน์ที่ท่านได้รับเข้ามาคุ้มกับที่ท่านลงทุนไปหรือเปล่านะครับผมนะก็ถ้าเป็นไปได้เราคิดได้นี้เออจริงสินะเราก็สามารถไปซื้อเอาเงินที่ 7-8 แสนบาทที่ซื้อเนี่ยเอาเงินเพียงแค่สัก 200,000 250,000 มาซื้อรถมือ2ก็โอเคแล้วล่ะครับผมนะก็เรียกว่าสามารถขับได้ไปได้โอเคเลยนะครับนะทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของความรักนะครับท่านที่เกิดปีวอกนะครับผมถ้าในส่วนของท่านที่สุภาพสตรีนะในส่วนของสุภาพสตรีที่ยังเป็นโสดนะครับผมก็จะเรียนให้ท่านทราบว่าดาวเทพเจี๊ยกัวฉายแววส่องประกายให้นะครับท่านที่เป็นโสดนะส่วนสุภาพสตรีที่เป็นโสดนะท่านไม่ต้องกลัวนะครับผมในปีนี้เป็นปีที่ว่าท่านจะมีโอกาสได้พบเจอคู่รักคนรักคนที่ท่านคิดว่าใช่มีโอกาสเปอร์เซ็นต์สูงมากเลยนอกจากว่าท่านจะปิดไม่ได้เปิดใจไว้ในเรื่องของความรักนะแต่ท่านที่ว่าโอเคยินดีที่จะให้ความรักเข้ามาท่านก็จะสามารถมีคนเข้ามาขอจีบมีคนที่เข้ามาขอเบอร์โทรศัพท์นะมีคนที่เข้ามาจะขอสร้างความสนิทสนมรู้จักกับท่านเป็นการส่วนตัวมากขึ้นนะครับหรือว่าขอออกเดทไปทานข้าวนะออกเดทไปทานข้าวไปดูหนังต่างๆเหล่านี้หรือว่าไปเดินห้างนะครับผมนะก็ท่านก็มีโอกาสที่จะเลือกได้เป็นอย่างมากเลยนะเพราะดาวเทพเจี๊ยกัวเป็นดาวเทพที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของคู่ครองทีนี้เกี่ยวกับคู่ครองนั้นจะเลือกอย่างไรกับผมก็ขอกระซิบท่านง่ายๆนิดเดียวว่าท่านที่เป็นสุภาพสตรีนะครับอยากจะทราบว่าเอแล้วควรจะเลือกสุภาพบุรุษนะที่ควรจะมีคาแรคเตอร์อย่างไรมีโง่เฮ้งอย่างไรนะ
ใบหน้าเป็นอย่างไรซุ้มเสียงเป็นอย่างไรต่างๆเหล่านี้กับผมขอพูดง่ายๆว่าเคยได้นำเทปเกี่ยวกับเรื่องโง่เฮงนำเสนอออกไปในคลิปก่อนหน้านี้แล้วหากเป็นไปได้ขอความกรุณาท่านช่วยกลับมาดูคลิปเกี่ยวเรื่องโง่เฮงต่างๆเหล่านี้ท่านก็จะทราบกฎเกณฑ์หลักการในการพิจารณาโง่เฮงของผู้ชายที่ดีควรจะเป็นอย่างไรไม่ว่าในส่วนของใบหน้านะหูตาจมูกปากน้ำเสียงต่างๆเหล่านี้นะรวมทั้งคิ้วนะครับผมมีบ่งบอกชัดเจนนะครับผมนะก็สามารถให้ท่านได้ความรู้ในการพิจารณาต่างๆเพราะการเลือกคู่ครองนั้นไม่ใช่เลือกคู่ครองอยู่กับท่านเพียงแค่1ปี2ปี5ปีมันไม่ใช่มันเป็นการเรียกว่าอยู่ตลอดไปนะครับอยู่ตลอดไปมันต้องมีความหมายว่าอยู่แล้วมันต้องเฮงอยู่แล้วต้องรวยอยู่แล้วมันต้องดีขึ้นนะครับผมก็มีวิธีการเลือกตามลำดับ1 2 3 4นะครับผมก็ขอความกรุณาท่านช่วยนำเทปคลิปที่ผมได้เคยออกนำเสนอให้กับท่านแล้วช่วยนำกลับมาดูอีกรีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะท่านที่พอดูหมอเฮงได้ท่านก็จะได้เปรียบผู้คนมากมายเลยนะครับผมนะก็ทางด้านของความรักก็ได้นำเสนอไปเรียบร้อยแล้วครับผมนะก็ท้ายนี้ก็ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์จัสซ่าเครื่องดื่มโซดากลิ่นน้ำผลไม้ที่ให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็ขอกราบก่อขอบพระคุณท่านผู้ชมที่ได้เฝ้าติดตามคลิปของกับผมสินแสอูอู่ทองอู่น้ำมาตลอดเลยนะครับก็ขอให้สุขภาพของท่านแข็งแรงนะครับประสบความสำเร็จในด้านหน้าที่การงานประสบความสำเร็จในด้านการเงินและประสบความสำเร็จในทางด้านความรักนะครับผมนะก็มีสิ่งใดให้ผมรับใช้ได้ก็กรุณาโทรมาที่เบอร์089-340-3857แล้วก็ขอความกรุณาจากท่านเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานนะครับก็ขอความกรุณาจากท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามนะครับผมเพื่อที่และพวกเราจะได้ไม่พลาดสาระที่ดีๆที่จะนำเสนอให้กับท่านในคลิปตอนต่อไปก็ขอกราบขอบพวกคุณทุกท่านครับกราบสวัสดีครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม